โกลเด้นเทียร์ดรอปนี่เป็นงานที่แสดงที่เวนิสเบนาเล่ปี2013ประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงแล้วก็ทับซ้อนกันอย่างตัวงานมันเป็นงานในลักษณะคอนเทมพอรารีแล้วมันก็ represent ไอ้ตัวประวัติศาสตร์ที่มันมีเลเยอร์ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงศตวรรษที่15แล้วประวัติศาสตร์เหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาในแบบเดียวมันมีรูปแบบของประวัติศาสตร์ที่คนคาดเดาหรือว่าสืบค้นที่มันต่างกันที่พี่บอกว่ามันกองอยู่บนโต๊ะไม่ได้เป็นลีเนียไม่ได้เป็นเรื่องเล่าไม่ได้เป็นเหมือนภาพยนตร์คนดูก็สามารถที่จะพิกอัพชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ขึ้นมาที่เวนิสมีผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันเป็นคนผิวสีเนาะเข้าไปแล้วก็เดินออกมาแล้วเขาก็เดินมาคุยกับพี่แต่ว่าเขาน้ำตาเขาลื้นๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ยืนอยู่ข้างกันก็เดา ว่าอาจจะเขาไปพิกอัพส่วนที่เป็นคาทาสหรืออะไรเพราะมันในวิดีโอก็จะมีส่วนที่คาทาสแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เขารู้สึกมีความเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าของฮิซาโกะเพราะว่าเขาเกิดแล้วก็โตที่ญี่ปุ่นแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้คือเราเป็นวิชวลเมคเกอร์ทีนี้การที่เรามองเราก็มองด้วยในฐานะที่เราเห็นมันเป็นอิเลเมนต์แล้วก็สัญลักษณ์เพราะฉะนั้นการที่เราได้เอามันมานำเสนอให้คนดูได้ดูคือในสังคมเราก็จะมีคนดูเนาะที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปเราก็ทำหน้าที่ในการใช้ความคิดใช้แนวความคิดหรือใช้วิธีการหรือมุมมองของเรามองวัตถุนั้นๆแล้วก็นำมานำเสนอคนดูก็จะได้เห็นว่าการที่เรามองวัตถุแบบนั้นแล้วก็นำเสนอแบบเนี้ยมันมีมุมมองที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องคล้อยตามในสิ่งที่เราเคยรับรู้มาหรืออะไรก็ตามเนี้ยอย่างที่ถามว่าทำไมใช้ทรงกลมมันเป็น geometric form มันก็สอดคล้องกับว่าทำไมขนมทองหยอดถึงถูกเรียกว่าทองหยอดเพราะว่ามีสีคล้ายสีทองมีลักษณะเป็นรูปหยดหยดแล้วทำไมภาษาอังกฤษถึง golden teardrop ก็เพราะว่ามันมีลักษณะของรูปทรงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าไม่ว่าประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวหรือว่าไอ้วัตถุสัญญาที่มันอยู่ในความเป็นจริงรอบๆข้างเราเนี่ยมัน represent ความหมายที่เราเรียนรู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เกิดจาก abstract idea แต่เราใช้เราแอดความหมายเข้าไป